สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับตัวอย่างการทำแอปนะครับด้วย Cordula นะครับเป็นแอปสำหรับการบันทึกข้อมูลนะครับสามารถที่จะค้นหาข้อมูลนะฮะแล้วก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะ Delete ข้อมูลนะครับที่เราต้องการได้แล้วก็อัปเดตข้อมูลได้นะครับโดยข้อมูลนั้นนะครับจะถูกบันทึกไว้ใน Google Sheet แบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับก็จะมีการเขียนโค้ดด้วยแอปสคริปต์นะครับเพื่อให้มันทำงานตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวจะดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวให้มาดูตัวอย่างนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเมื่อเราทำงานตัวนี้ขึ้นมานะครับดับแรกก็จะทำการนะครับ connect to companion นะครับแล้วก็สแกน QR code นะฮะเมื่อเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับก็จะมีข้อมูลแบบนี้นะครับก็ออกแบบไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเราคลิกที่ on นะครับก็คือเป็นการเรียกข้อมูลทั้งหมดขึ้นมานะครับตอนนี้ก็จะเอามาโชว์เฉพาะค่ารหัสนะฮะ1 2 3 4นะครับก็จะตรงกันตามนี้นะครับเอาคอลัมน์นี้ขึ้นมาโชว์แบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการนะครับอยากจะเพิ่มข้อมูลนะครับเราก็กดมาที่ add แบบนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ทำการพิมพ์รหัสเพิ่มเข้าไปนะครับเช่น std นะฮะ005นะฮะชื่อสกุลนะครับชื่อสกุลอนงอนงแล้วก็นะครับคนสวยมีหรือยังไม่มีคนสวยอนงคนสวยนะฮะชื่อเล่นนงครับเบอร์โทรนะครับใส่เข้าไปนะครับ099นะฮะ1 2 3 4 3 2 1อ่ะโอเคนะครับจากนั้นนะฮะเมื่อเราป้อนข้อมูลเสร็จก็กดเซฟครับเนี่ยข้อมูล STD 005นะครับก็จะเซฟก็บอกว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับถ้าเราจะบันทึกอีกนะครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปนะฮะหรือเราจะกลับหน้าหลักนะครับก็กลับมาที่หน้านี้นะฮะจากนั้นเราก็มาโหลดข้อมูลดูนะฮะก็จะมีข้อมูลทั้งหมดนะครับ5เรคคอร์ดละนะจากนั้นถ้าเราต้องการนะครับอยากจะอัปเดตข้อมูลนะครับบางรายการนะฮะอย่างเช่นนะฮะSTD 04นะครับแล้วก็แตะไปที่ STD 04นะครับมันก็จะดึงข้อมูลของเนี่ยจรูนจริงใจจ้าจรูนเนี่ยมาตรงนี้นะฮะสมมติว่าผมจะลบคำว่าจ้าออกนะฮะลบคำว่าจ้าออกนะครับให้เหลือแค่จรูนจริงใจนะครับทีนี้เราก็กดปุ่มอัปเดตตรงนี้ได้เลยนะฮะพออัปเดตเสร็จใช่มั้ยครับตรงนี้ก็จะเหลือแค่จรูนจริงใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลนะฮะถ้าต้องการจะลบข้อมูลนะครับก็นะฮะแตะไปตรงนะฮะตัวลิสต์ที่เราต้องการจะลบนะครับถ้ามันเป็นสีเหลืองนะครับตรงไหนนะครับตัวนั้นนะครับเราพอเราแตะที่ delete เนี่ยมันจะลบเรคคอร์ดนั้นออกไปเลยนะครับอย่างเช่นจะลบคอร์ดลบเรคคอร์ด STD 005ก็แตะมาที่ STD 005ก่อนนะฮะแล้วก็แตะที่ delete นะฮะพอ delete เสร็จใช่มั้ยครับข้อมูลก็เรียบร้อยนะครับหายไปเรียบร้อยนะฮะถ้าเรากลับมาที่ออนนะครับข้อมูลก็จะเหลือแค่4รายการนะครับอันนี้คือตัวอย่างแอปพลิเคชันนะฮะที่ออกแบบจาก Cordula นะครับให้สามารถที่จะบันทึกข้อมูลลบข้อมูลแล้วก็อัปเดตข้อมูลได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวว่างๆค่อยดูคลิปสอนก็แล้วกันเนาะนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงมารีวิวเพียงแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ